ดูด้วยนะคะตอนนี้พุ่งทะยานไปที่ 2,000 คนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้มามูเตลูเอ็กซ์ชาร์ลอตนะคะแล้วก็พี่หมอนั่นเองเดี๋ยวจะเล่าประวัติพี่หมอให้แต่ว่าเดี๋ยวรอคนก่อนหลายคนอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตากันมาบ้างแล้วถ้าเป็นสายมูเตลูนะคะโอ้แต่ FC ชาร์ลอตนี่ก็มูเยอะเหมือนกันนะ ใช่มั้ยจริงๆส่วนตัวก็ชอบมูถึงก็มูเยอะอยู่ใช่มั้ยมูแต่ทำงานใช่มั้ยทำงานใครมูไม่ทำงานก็ถือว่าไม่ได้จริงๆหรือว่าสายงานของหนูนะตอนนี้หรือว่าจะสายงานไหนก็แล้วแต่แต่คือเนี่ยเป็นพิเศษตรงที่ว่าอาจจะต้องแบบใช้ในการแบบเสน่ห์เมตตาให้คนอุปถัมภ์เยอะๆอะไรอย่างงี้ก็คิดว่าจะได้อยู่ในสายงานนี้ต่อไปเน็ต 2G ทำไมเพิ่งสวัสดีวะบอกพี่อ่ะสวัสดีอ่ะอุ๊ยโป๊ะมากเลยคุณผู้ชมไม่เป็นไรอ่ะเข้าใจได้เออกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับ FC น้องชาร์ลอตมิสแกรนด์อันนี้เดี๋ยวฝากปักลิงก์แอดไลน์ให้ด้วยนะคะอันนี้ของหนูป่ะเสียงหนูเนี่ยเธอก็ 2-3G เหมือนกันใช่ปะมารอแล้วโอเค Hello Inter fans you guys can give me encouragement today ขอ Inter fans ซื้อไม่ได้ใช่ไหมซินเจาซินเจาเวียดนามซินเจาเวียดนามพี่หมอก็ไปเวียดนามไปสอนหนังสืออยู่เวียดนามคนเวียดนามจะรู้จักหมอในหมอเก็ตสักลายมือซัมชิเทแปลว่าสักลายมือไปเวียดนามก็สามารถที่จะติดต่อได้ถูกไหมคะหรือว่าไม่ได้ ไม่ได้หรอติดต่อไม่ได้ ติดต่อได้ให้แบบไปได้ไปได้พี่ก็เลยงงเลยไปไหนเวียดนามขอบคุณและแชร์ใช่ 3,000 คนสวัสดีนะคะ 3,001 โอเคขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยว 3,000 คนนี้พิมพ์99ไว้ก่อนละกันพิมพ์99ไว้ก่อนนะจริงๆก็คือให้แอดไลน์ใช่ไหมในการสั่งซื้อหรือพิมพ์ได้เลยแอดไลน์ไอแอดไลน์นะคะไม่ต้องพิมพ์99นะคะขอโทษค่ะแอดไลน์นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะขึ้นคิวอาร์โค้ดหน้าจอให้แต่ว่าก่อนที่จะแบบว่าทำการขายของใดๆหรือว่าในการพูดถึงเรื่องมูเตลูเดี๋ยวจะมาถามพี่หมอก่อนว่าจริงๆพี่หมอคือใครคะหมอเกตนะครับหมอเกตนะครับแนะนำตัวก่อนบางคนไม่รู้จักนะครับหมอเกตนายแพทย์วิสิทธิ์กรุปยานะครับหรือเขารู้จักในวงการสายมูก็คือหมอเกตสักลายมือเศรษฐีแต่ของพี่เนี่ยจะมีไอเทมหลายๆอย่างอย่างเงี้ยนะครับมาให้แต่ว่ารู้สึกว่าไอเทมเนี้ยเหมาะกับคนสายมูอย่างน้องชลอดเพิ่งเป็นไอเทมที่พี่เพิ่งทำพิธีเปิดตัวปังๆจะบอกว่ามีไอเทมมากกว่านี้อันนี้คือยกมาแค่1ส่วนล้าน1ส่วน10ล้าน ไม่ครับแต่ตอนนี้เด่นๆก็จะเป็นพวกกลุ่มไหนเกี่ยวกับเรื่องของสักลายมือแต่สักลายมือเนี่ยพี่ก็อาจจะเป็นคนแรกที่เป็นนักวิทยาศาสตร์แต่มาทำสายมูให้ความเชื่อเนี่ยให้มันมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นแบบไม่ใช่งมงายอ่ะจริงๆก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือหมอที่เป็นสายวิทยาศาสตร์ครับทำไมถึงอยู่ดีผันตัวมาเป็นแบบสายมูได้คะคือไม่มีใครวางแผนนะชาร์ลอตว่าพี่หมอจบหมอมาเสร็จปุ๊บพี่หมออยากเป็นอะไรในอนาคตผมอยากเป็นอาจารย์สักลายมือครับไม่มีหรอกนะหนวดไหมมันเป็นทิศทางที่เขาเรียกว่าเทวบรรดาแล้วกันมันไปในทิศทางนั้นอยู่ๆพี่ชอบสายมูทำอะไรเสร็จปุ๊บแล้วมันปังเองไปไหว้พระพิฆเนศไหว้สายเทพขอยอดเมื่อก่อนนี้ทำงานอยู่ที่คลินิกความงามแห่งหนึ่งไงแล้วยอดไม่มีกระสาทูบเหมือนชาร์ลอตเมื่อกี้แหละแล้วเรายอดเราก็ดีขึ้นได้ผ่านตัวมาเป็นใช่พี่ก็เลยเชื่อเรื่องนี้แล้วก็ไลฟ์สดบอกลูกค้าว่าทำที่นี่แล้วดีนะอะไรอย่างนี้ใน Facebook ส่วนตัวก็เป็นจุดเริ่มต้นของพี่หมอว่าทำไมเข้ามาในวงการสายมูซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหนูเพิ่งรู้ว่ากำไรที่ใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือจักระทั้ง7ใช่ซึ่งอันนี้อยากให้พี่หมออธิบายว่าจักระคืออะไรและทำไมถึงต้องมาทำเป็นแบบกำไรคืออย่างนี้ครับผู้ชมหมอเนี่ยเรารู้สึกว่าหินเขาพี่หมอก็ขายหินด้วยนะไอเทมต่างๆแต่ทีเนี้ยในไปดูจากต่างประเทศมาเพราะพี่หมอเดินทางต่างประเทศแล้วไปเจอว่าเขาใช้หินที่หินจริงแล้วมาบำบัดร่างกายเป็นเวลเนสคือเขาเรียกว่าเอาหินมาเขาเรียกว่ามาบำบัดเป็นคริสตัลฮีลิ่งแล้วจริงๆหนูเคยไปบำบัดจิตใช่แล้วเขาก็ใช้ตัวจักระนี่แหละมีทั้งแบบว่าคือมีอันหนึ่งที่มันเป็นซิงกิ้งโบก็มีเห็นไหมตอนนี้การแบบให้เราแบบผ่อนคลายหรือจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งที่หนูนอนอยู่แล้วก็เขาตีโบใช่ไหมหนูก็เ
ร่างกายหนูสักส่วนหนึ่งอ่ะมันอยู่ดีก็กระตุกขึ้นมาทั้งที่หนูหลับอยู่เขาก็เลยบอกว่าอ๋อมันคือจักระที่รู้สึกว่าตอบสนองได้มากที่สุดเลยก็เลยแบบอ๋อคืออย่างนี้เราคุณผู้ชมถ้าเกิดใครเนี่ยไม่ได้สนใจในเรื่องแบบนี้นะเราก็รู้สึกว่าแค่หินอันเดียวนี่หรอที่เขาจะมาฮีลิ่งเราอ่ะแต่ในต่างประเทศเขามีหลักสูตรจริงจังเลยแล้วก็ในเขาเรียกว่าการบำบัดเกี่ยวกับเรื่องของpsychology เนาะถูกไหมล่ะจะเป็นอย่างนั้นไปเพราะนั้นพี่หมอเลยจริงๆอ่ะมีเครื่องตรวจแต่มันใช้เวลานานแต่พี่หมออ่ะก็ขึ้นเดี๋ยวขึ้นรูปได้ไหมฮะก็คือรวมไปเลยในเส้นเดียวเนาะทั้งเจ็ดเออใช่เดี๋ยวพี่บอกก่อนจักระของเรานะเดี๋ยวพี่หมอขอขึ้นรูปนิดนึงวิธีการตรวจนิดนึงเดี๋ยวเผื่อบางคนไม่รู้จริงๆอ่ะเขาตรวจจักระแบบนี้ฉลอดเขาจะตรวจแบบว่าตัวเองเนี่ยจักระของเราทั้งหมดคุณผู้ชมเนี่ยฮะมีทั้งหมด7จักระต้องเป็นเส้นตรงมี7จักระตามกระดูกสันหลังนะครับอ่ะอันแรกเลยก็คือตรงนี้ตรงพูดไงดีตรงอวัยวะเพศอวัยวะเพศนะครับอันที่2ขึ้นมานะครับก็คือตรงกระดูกก้นกบคุณผู้ชมฮะไล่ลงมานะตั้งจิตไล่ขึ้นมาอันที่3ทุกคนจับได้หรือว่าตอนอยู่ที่บ้านจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้คือจักระที่1 2 3 4 5 6 7ก็คือจะได้รู้ไปพร้อมกันเลยในวันนี้คุณผู้ชมตั้งจิตนะครับเอาโฟกัสจิตตามเสียงหมอละกันอันนี้เรามาบำบัดกันในหน้าจอเลยเหรอคุณผู้ชมฮะ นะฟรีบำบัดฟรีคุณผู้ชมตั้งจิตตรงอวัยวะเพศของคุณผู้ชม นั่นเขาเรียกว่ารู้จักกะแรก อันนี้อยากจะบอกว่าคุณผู้ชมลองเอาจิตอะไปฟิลลิ่งตรงนั้นนะครับแถวอวัยวะเพศมันจะเป็นจักกะแรกที่เป็นจักกะรากฐาน อันนี้ถ้าในแง่ของความเชื่อบ้านเรานะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงและความร่ำรวยถ้าจักกะนี้เป๋นะจนเราจะเป๋ยังไงได้บ้างคะเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟัง ต่อไปคุณผู้ชมกำหนดจิตนะครับเด้งขึ้นมาตรงก้นกบคุณผู้ชมฮะก้นกบก็ก้นกบรู้จักก้นกบไหมฮะคอกซิใช่ไหมเชสขึ้นมาเป็นจักระที่2จักระที่3ขึ้นมานะครับเอาจิตนะกำหนดมาตรงสะดือเป็นจักระที่3นะครับจักระที่4นะฮะหน้าอกฮาร์ทจักระก็คือหัวใจใช่เป็นตรงนั้นนะครับต่อไปคออ่านะฮะต่อไปคอนะต่อไป6Pineal Gland ก็คือต่อมเติร์ดอายตาที่3ไง ที่องค์เทพเขาจะมีแบบเห็นและสุดท้ายคราวมงกุฎอยู่ด้านบนก็จะเป็นไล่ลงมาเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7ถ้าจักระตรงนี้สมดุลโดยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดยสมาธิหรือโดยสุขภาพจิตดีมันจะส่งผลให้ทุกอย่างดีตอนหนูจะบอกแอบบอกว่าตอนเรียนการแสดงล่าสุดเนี่ยตอนที่จะไปแคสเรื่องซีรีส์หยดฝนเนี่ยก็ใช้จักระในการแสดงเหมือนกันจริงจังเหรอใช่ที่จำได้คือในเรื่องของความรู้สึกมากกว่าสมมติว่าสมมติเราต้องเข้าฉากที่แบบเสียใจอย่างเงี้ยมันจะต้องทำต่อมทำงานกับตรงหัวใจให้รู้สึกฟิลแบบฟิลเจ็บอะไรเงี้ยอ๋อต้องกำหนดตรงนี้เหรอใช่กำหนดตรงนี้เออแห่สติเอาไว้ตรงฮาร์ทโอ้โหผู้ชมฮะก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็เพิ่งรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนจะมองว่าเอ้ยมันแค่หินธรรมดาแต่ในเรื่องของความเชื่อเนี่ยมันมีมากกว่านั้นเพราะตอนบำบัดจิตก็จะซื้อหินกลับบ้านในเรื่องของภาพเรื่องของแบบซื้อเป็นตัวคริสตัลที่แบบครอบคลุมอะไรเงี้ยจะเป็นบำบัดทั้งหมดนะครับเฮ้ยมีความรู้จริงเห็นเออฉลาดสุดยอดเลยทำกันบ้านมากเลยอ่ะไม่อันนี้คือพี่เพิ่งรู้เหมือนกันในเรื่องของการแสดงอะเราไม่รู้ในเรื่องของดารานักแสดงเขาก็มีกำหนดแบบนี้เหมือนกันแต่บางคนคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าสุขภาพจิตที่มันดีเนี่ยมันจะส่งผลต่อเงินงานโชคลาภได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าคนไทยเนี่ยจะเอามาบำบัดอย่างเดียวไม่ได้นอกจากสุขภาพจิตดีแล้วรวยด้วยความรู้สึกเราต้องมีตังใช่ถึงบอกเลยทุกวันว่าต้องรวยนี่คือการสะกดจิตเบาๆให้ตัวเองแบบเคยรู้จักทองแรงดึงดูด NLP หรือดึงดูดไหมที่เขาบอกตื่นเช้ามาฉันเห็นเงินฉันมีความสุขฉันอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับคุณผู้ชมทำทุกวันนะยังจะบอกนะครับจริงเดี๋ยวขอภาพได้ไหมวิธีการตรวจจักระได้ปะแชร์ไลฟ์ไปเลยนะคะทุกคนขานี่ก็คือเป็นช่วงเมาส์มอยนะคะหรือว่าใครที่รู้สึกว่าอุ๊ยอยากซื้ออุดหนุนเลยนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยนะคะทาง LINE แอดนั่นเอง @ดีEVA นะคะนะครับ @DEVA อันนี้ไม่มี QR code ใช่ไหมคะขึ้นไว้เลยก็ได้ค่ะยังไม่ขึ้นใช่ป่ะขึ้นไว้เลยก็ได้อ๋อพี่ไม่เห็นอ๋อ QR code นะครับ @DEVA นะครับสั่งซื้อแล้วมากลับมาบอกกันในไลฟ์ด้วยนะคะทุกคน
โอ้มีต่างประเทศ FC ต่างประเทศเยอะมากเลยชลอดใช่เยอะมากแต่เขาซื้อไม่ได้อ่ะเสียดายอะไรนะเขาแบบสั่งซื้อไม่ได้เราไม่มีส่งต่างประเทศมีส่งต่างประเทศนะได้หรออ้าวทำไมแผ่นยันส่งต่างประเทศจริงเหรอได้แผ่นยันส่งต่างประเทศส่งต่างประเทศหมดเลยได้สิทำไมอ่ะแฟนใช่ news for you guys can buy our product at line the QR code on the screen or at DEVA ถ้าไม่ละเมอกดตะกร้าหนูคงรวยค่ะหมอเนี่ยหมอไม่ยอมไปขายในTikTok เนี่ยไม่งั้นมันจะได้แบบสั่งซื้อเร็วเลยเออทำไมโลคาจะทำไมเราเออทำไมอ่ะทำไมถึงขายในนี้หนูขอถามก่อนพี่ไม่ค่อยได้เล่น TikTok อ่ะโอ้โหบอกรู้ไหมว่า TikTok ก็คือแพลตฟอร์มที่หนูรักมากที่สุดเลยนะเพราะมันซื้อง่ายขายคล่องเอ้าหรอแค่กดตะกร้าชำระเงินเลยทันทีหรอใช่ไม่ต้องมาใส่ที่อยู่ไม่ต้องมาอะไรพี่ชอบท้าทายไงชาลอต FC ชาลอตต้องตามมาจาก TikTok ตอบไลน์กันแบบพี่ชอบความแมนนวลไม่ใช่อะไรจริงทำไม่เป็นไม่จริงจริงทำไม่เป็นไม่ใช่ก็เลยมาใน Facebook โอ้โหต่างประเทศส่งด้วยคุณผู้ชมส่งต่างประเทศ in the fan you guys can buy you guys can scan the QR code on the screen right now we also send for the international shipping as wellนะครับแล้วรูปที่เราจะขึ้นล่ะครับที่ว่าการตรวจนะที่หมอส่งไปได้ไหมเราจะให้ทุกคนทำไปพร้อมๆกันนี่อย่างชาลอตตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองมีแบบเขาเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดไหมเมื่อกี้พี่เห็นเส้นสมองของชาลอตเนี่ยมีความแอบยาวโทษทีนะมีความแอบยาวแต่ต้องบอกก่อนว่าที่หมอดูหมอไม่แตะอ่างนะหมอจริงๆหมอดู sorry ไม่ใช่หรือบอกว่าหมอจริงๆแล้วคือหมอเป็นแบบว่าสักลายมือสักลายมือคุณผู้ชมฮะสักลายมือเนี่ยหมอก็คือจะดูลายมือได้นะคะแต่ดูดราม่าด้วยเหรอห้ามจับมือใช่ไหมอุ๊ยขอโทษแซวโอเคนะครับเนี่ยเส้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเส้นอาร์ติสแต่จริงๆอ่ะมันจะมีจักระอย่างหนึ่งถ้าเกิดตรวจจริงๆของชาร์ลอตเนี่ยพี่คิดว่าชาไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นความคิดมากดีเพลสมีความแบบคิดเยอะอย่างเงี้ยได้อันนี้คือมันจะเป็นฟิลลิ่งปกติของสายอาร์ติสอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องคอนโทรลเรื่องอิโมชันให้ดีๆของลูกอ่ะมันจะเป็นแบบซีเรียสเครียดแบบบูฟออนลำบากในเรื่องของบางเรื่องอันนี้ต้องระวังนะฮะอันนี้บอกไว้ขำๆขำๆตามเส้นคุณผู้ชมฮะไม่มีอะไรในกอภัยไม่ขำรู้จริงอันนี้เราเพิ่งเห็นมือน้องเขาครั้งแรกนะครับนะที่นี่นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นพอหนูต้องเขาเรียกว่าฟีลลิ่งแบบพวกนี้ด้วยจะเป็นสองอย่างใช่เกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกอิโมชันบางทีเวียงใช่แต่ถ้าสมมติเป็นตรงนี้เราต้องใช้ผู้ชมใช้นี่เลย มีให้หมดเลย7อย่างปกตินะพี่จะบอกก่อน FC น้องฉลาดทุกคนคนเราเนี่ยเมื่อตรวจแล้วเนี่ยครับจักระของเรานะมันจะเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาและลูกขนาดเนี่ยมันจะไม่ใหญ่มันจะเล็กๆอะไรแบบนี้มันจะไม่สมดุลทีเนี้ยเราต้องไปนั่งหานักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันจะวุ่นวายแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายที่มันดูเยอะเพราะนั้นเนี่ยพี่หมอก็เลยรู้สึกว่าเราทำสายมูเนี่ยยังไงก็ตามให้ลูกค้าเราได้สะดวกแล้วบังเกิดผลที่สุดคือ1โดยไม่ต้องตรวจใส่เลยแล้วก็ใส่ทั้ง7จักระไปเลยคุณผู้ชมหมอถอนตรงขะหมออะไรอ่ะหมอถอนให้น้องชาหน่อยถอนความเครียดหรือความอะไรอย่างงี้หลอกผู้ชม น้องนึกจะมาแต่อ่างพี่หมออย่ามาแต่อ่างพี่หมอเดี๋ยวมีด้อมพี่หมอนะผู้ชมฮะ อันนี้คุณผู้ชมต่อหน้าพระเจอน้องชาลอตใช่ครั้งแรกก่อนที่จะเข้ามาในไลน์ก็คือให้ยื่นมือให้ดูเลยแล้วเป็นฝั่งซ้ายพอดีด้วยใช่ใช่ใช่เอาพูดได้เลยหรอพูดได้จริงหรอใช่เอ้ยแล้วพี่พูดเรื่องนั้นไม่มีปัญหาหรอไม่มีเนี่ยพูดเรื่องตอนที่เราทักกันครั้งแรกได้หรอได้ไม่มีทำไมมันก็คือขอความจริงอ่ะเนี่ยมีกรรมเรื่องความรักคุณผู้ชม มีกรรมเรื่องความรักอันนี้คุณผู้ชมแบมือคุณผู้ชมดูสิเนี่ยมาถึงอันแรกเลยเผื่อคนที่บ้านมีเหมือนกันคุณผู้ชมไฝดำเอาจริงนะไฝดำอันนี้มอมอยก่อนรอจักระรอจักระขึ้นนะครับก็คือคนที่มีไฝดำคุณผู้ชมฮะไฝดำหน้ามือตรงไหนบ้างพิมพ์ขึ้นมาสิลองพิมพ์มาเผื่อคุณหมอจะให้ดูให้ได้เลยแต่ของหนูจะเป็นฝั่งตรงนี้มือซ้ายแล้วเกี่ยวกับเรื่องเนินสุกอันนี้มีผลกระทบต่อเรื่องของครอบครัวความรักอารมณ์ทางเพศอันนี้เป็นวิชาการไม่ได้เอ่ยอ้างใดๆทั้งสิ้น
พี่ไปออกรายการต่างๆพี่ก็จะพูดแบบนี้เนี่ยครับแต่ของชาร์ล็อตเนี่ยพี่ก็จะบอกว่าเอ้ยระวังนะมันเป็นภาวะกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นจริงคือถ้าหนูในเรื่องของความเชื่อน้องต้องสวดมนต์และขอขมากรรมในเรื่องนี้ขอให้เจอคนดีๆในณเวลาใดเวลาหนึ่งที่สมควรอย่างนี้เป็นต้นนึกออกไหมคนเราต้องมีความสมดุลในชีวิตคุณผู้ชมมีงานเสร็จเนาะก็ต้องมีความรักที่ดีเมื่อเวลาใดเวลาหนึ่งที่เหมาะสมนะถูกไหมครับเป็นต้นนะฮะนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเส้นสมองที่ยาวก็ต้องเตือนฉลาดไปสองเรื่องขอขมากรรมในเรื่องนี้แล้วก็ขออะเดี๋ยวดูซิทำไมเธอเยอะจังเลยอะตรงเนี้ยใส่หนูเยอะมากตัวไม่แต่หน้ามือไม่ดีเว้ยหน้ามือไม่ดีเลยอันนี้ต้องจี้ออกเพราะเนี้ยจะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการสื่อสารต่างประเทศแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอันนี้มือขวาด้วยมือปัจจุบันในชาติพี่ก็ไม่รู้จะจับจะจิ้มเลยเนี่ยโทษทีนะคะตรงนี้มือนี้เป็นมือขวาแล้วขึ้นตรงเส้นตรงนี้จะติดต่อสื่อสารหรืองานเดินทางไกลถ้าตำรางจริงก็คือจมน้ำ จมน้ำอุบัติเหตุทางน้ำแต่ในความเป็นจริงอ่ะคือคุณผู้ชมมันไม่มีใครเราไม่ได้อยู่พัทยาไงเขาไม่อยู่ไหนใช่ป่ะมันก็คือเป็นการเดินทางแล้วมีปัญหานั่นเองหนูชอบไปทะเลเออก็ต้องระวังแต่หนูไม่ไปทางลงน้ำเพราะหนูกลัวเนี่ยแล้วไม่รู้อาจจะมีเหตุปัจจัยเคยโดนตอนไหนหรือเปล่าที่ทำให้รู้สึกกลัวพี่ก็ไม่รู้ใช่เฮ้ยยังไงหนูเคยลงไปเล่นน้ำทะเลมาก่อนชอบเล่นน้ำทะเลมากเออแล้วยังไงนึงที่แบบคลื่นมันเกลียวหนูอย่างเงี้ยซัดขึ้นฝั่งแล้วหนูรู้สึกจะจมน้ำหรอใช่เพราะหนูโดนปั่นในคลื่นก็เลยกลัวน้ำทะเลหลังจากนั้นมาเลยแต่คือชอบไปนั่งดูแล้วอาการเป็นไงตอนนั้นเกือบไหมเกือบตุยหยอเกือบตุยหยออย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ลงน้ำทะเลเลยแบบไม่เล่นแบบดำลงดีมากอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นบุญกุศลนะครับเป็นบุญกุศลที่ชาร์ล็อตเขาทำเหมือนกันเพราะนั้นหนูต้องเอาออกได้เลยค่ะเดี๋ยวไปต้องจี้ออกคุณผู้ชมฮะตอนนี้หลังจากที่เราดูดวงหนูไปแล้วนะคะรูปจักระก็พร้อมแล้วให้ทุกคนได้เห็นกันแบบชัดเจนนะคะคุณผู้ชมดูนะถ้าเกิดคุณผู้ชมไปตรวจนะไปตรวจเนี่ยมีคนบอกว่ามีไฝที่นิ้วกลางขวาไม่ดีครับผู้ชมนะอันนั้นปลายเส้นทางวาสนาทำอะไรแล้วจะไม่ปังครับจี้ออกขวาก็คือด้านนี้ดูมันขวาด้านนี้ปลายด้านขวาทำไมอีกอ่ะคุณหมอคุณต้องไปอ่อยไว้เนี่ยอันนี้ขึ้นเลยใช่ไหมฮะใช่อันนี้ครับผู้ชมเนี่ยถ้าชาร์ล็อตจะตรวจเนี่ยจะเป็นแบบนี้เขาจะเอาหนูมือหนูอะ1 2 3 4นิ้วมือขวามือซ้ายนิ้วเข้าไปในเครื่องอันนี้สแกนเสร็จปุ๊บไปภาพต่อไปครับหยุดเล่นน้ำเลยนะครับจริงคุณผู้ชมแล้วหนูชอบเล่นเซิร์ฟเนี่ยประเด็นนะไม่แต่ถ้าเกิดหนูเล่นอะไรที่มันเป็นแบบไม่ใช่แบบในธรรมชาติอะไรเงี้ยธรรมชาติโอเคมาแล้วนี่เพราะอันนี้เนี่ยจะเห็นไหมคนเราผู้ชมมันจะมีพลังงานเนี่ยออกมาเป็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าออกมาทุกคนนะอันเนี้ยมันเป็นเครื่องวิทยาศาสตร์นะฮะซื้อจากต่างประเทศนะผู้ชมนะแม่ต่อไปครับอีกภาพหนึ่งนะครับอันนี้ให้ดูว่าทุกคนเวลาเนี้ยถ้าผ่านเครื่องผู้ชมจะเป็นแบบนี้อันนี้คือปกติหรือว่าปกติแต่ทีเนี้ยครับเห็นไหมมันจะมีหนามๆแหลมไปแหลมมาจริงๆอ่ะมันต้องสมูทฉลอดใครแหลมมากตรงไหนก็อุดตันตรงนั้นทีนี้มาดูผู้ชมดูเวลาเราคำนวณเสร็จแล้วผู้ชมเห็นลูกบอลกลมๆทั้ง7ลูกไหมอันเนี้ยเห็นปะแล้วจริงๆขนาดเนี่ยมันจะต้องประมาณนี้ประมาณสีเขียวประมาณนั้นคืออันไหนที่มันเล็กพลังงานจักระไม่ดีแล้วอันไหนที่เคลื่อนอันนั้นเราต้องซ่อมชาร์ล็อตเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้สมดุลเนี่ยคือทุกลูกบอลก็คือจะต้องแบบว่าอยู่ตรงกลางถูกต้องจะต้องเรียงกันแบบนี้ซึ่งมันทำได้ยากแต่เมื่อทำแล้วเนี่ยสุขภาพจะดีจิตจะดีแล้วเงินจะเข้านี่อันนี้คือของจริงซึ่งสมมติชาร์ล็อตนั่งสมาธิอะจักระก็จะดีเป็นต้นทุกคนคะคุณหมอดูมือนะคะทุกคนไม่ใช่เอาเหรอคุณผู้ชมฮะไม่เอาดูมือนะไฟที่ตรงเนินต่างๆเนินอื่นไม่รับดูนะคุณผู้ชมจ๋าเนินตรงหน้าอกหน้าเอกอะไรไม่เอาไม่รับตอนนี้ยังไม่ดูโอเคสักลายมือเศรษฐีแต่ถ้าใครที่บอกว่าอยากที่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆ7เขาเรียกว่าจักระทั้ง7ก็คือมีไปให้อุ่นใจก็คือแบบว่าดีที่สุดต่อให้จะมีแบบบางอันตรงบางอันไม่ตรงก็คือเอาไปเสริมต่อให้ตรงก็เป็นการเสริมอยู่ดีคุณผู้ชมไปที่ไหนนะจักระเราจะเป็นแบบนี้เราจะไม่ตรงสุดท้ายท้ายสุดไม่ต้องไปเสียตังค์แพงหมอหาได้ลูกค้าหมออ่ะคือ1ดีของดีที่สุดอันที่2ถูกที่สุด
นี่คือปกตินิสัยเราอยู่แล้วเราก็เอา7คริสตัล7หินธรรมชาติที่เขาใช้บำบัดจริงๆมาใส่ในข้อมือของเราทุกคนจะได้กระตุ้นแบบน้องชาร์ลอตเลยถึงแม้ไม่ตรวจก็ตามอันนี้เป็นต้นซึ่งจริงๆเราเนี่ยราคาคือ 1,500 กว่าบาท99 บาทแต่วันนี้ก็คือมาไลฟ์แล้วคุณหมอให้ราคาพิเศษแค่ทุกคนแอดไลน์นะคะหรือว่าสแกน QR โค้ดที่อยู่ทางข้างหน้านะคะไลน์ @deva นะคะแอดเลยแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าสนใจนี่เลยนะคะวันนี้ให้เลยราคาพิเศษ999 บาทนั่นเองค่ะทุกคนปรบมือค่ะทุกคนปรบมือครับผู้ชมรีบนะครับเพราะจริงๆตอนนี้พี่ทำพิธีมามีแค่จริงๆเพิ่งทำพิธีเสร็จเลยทำพิธีล็อตแรก500ชิ้นอ้าวพี่หมอหนูขอยอดเมื่อกี้ไปไหว้ขอยอดขอแบบขอยอดทะลุเป้าไปเลยอะไรเงี้ยเป้าหนู 10,000 บาทตอนนี้เป้าเท่าไหร่บอกไม่ได้เดี๋ยวต้องรอดูแต่ก็ดูไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเป็นการแอดไลน์ไงได้สิเดี๋ยวพี่บอกได้เดี๋ยวพี่บอกแบบตรงไปตรงมาโอเคได้เดี๋ยวพี่บอกตรงเกินพี่บอกเดี๋ยวพี่บอกตรงไปตรงมาเพราะว่านี่คือรูปที่ไปทำนี่นี่ผู้ชมฮะใครเคยไปปู่อือลือบ้างอันเนี้ยเมื่อกี้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมอันเนี้ยเป็นในแง่ของความเชื่อคุณผู้ชมหมอไปที่เกาะดอนโพที่บึงกาฬก็คือทำพิธีเบิกทรัพย์พญานาคด้วยเคยไปไหมไม่เคยเอาชาร์ลอตต้องไปแต่ว่านี่ไงหนูได้อันนี้เซ็ตปลุกเสกหรือยังนี่ไงเซ็ตพิธีปลุกเสกนี่ไงเซ็ตตรงนี้คือปลุกเสกหมดแล้วปลุกเสกแล้วจริงจริงอังจริงพี่อ่ะมี999 บาทใครจะซื้อให้ชาร์ลอตต์บ้างผู้ชมฮะปุ๊กเม็ดได้เดี๋ยวโอนให้เพราะว่าหยอกไม่มันคือการแบบทำรูปให้ดอกให้น้องนี่เปิดช่องไว้อยู่ด้วยคุณผู้ชมอันนี้ครับผู้ชมหมอทำพิธีจริงจังเพราะว่าอันนี้เป็นหินจริงเขาจะซึมซับพลังงานพุทธคุณเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองไม่มีใครรวยเท่าพญานาคแล้วแล้วปู่อือลือหมอเกดะมีตังขึ้นเยอะๆจากปู่อือลือแบบยอดถล่มเลยเอ้าก็เลยบอกว่าแต่ทุกคนไม่ต้องไปไกลถึงปู่อือลือถ้าใครไปก็ไปไหว้ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าไม่มีเวลาสามารถนี่ได้เลยทำพิธีคุณผู้ชม2พิธีใหญ่บวงสรวงจัดค่าทำพิธีเป็นแสนนะจ๊ะถ้าสนใจแอดไลน์ได้เลยนะคะทุกคนค่ะ @deva นะจ๊ะ999บาทเองจริงๆพี่เตรียมไว้500พี่ส่งออกประเทศจีนมีลูกค้าจีนมาเอาแต่ถ้าเกิดว่าของน้องชาร์ลอตจะทำยอดเท่าไหร่ก็จัดไปเดี๋ยวพี่ให้สั่งซื้อกันเยอะๆนะคะทุกคนค่ะไปบูชานะจ๊ะนนบูชากันเยอะๆเพราะว่าอันนี้ได้2 อย่างคุณผู้ชมทางวิทยาศาสตร์เลยอ่ะก็ได้เรื่องของการเหมือนแบบเราทำคริสตัลฮีลลิ่งไปได้ทุกวันจิตจะดีขึ้นการเงินการงานจะดึงดูดอันที่2คือในเรื่องของโชคลาภคุณผู้ชมใครที่ไม่เคยถูกเสี่ยงโชคอ่ะเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยจัดไปได้เลยว่าเป็นการบูชาด้วยนะคะส่งเสริมบุญบารมีในชีวิตด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าแก้ไขบางจุดที่รู้สึกว่าอาจจะแบบตกไปก็คือกำไรอันตัวนึงก็เอาอยู่แต่ทริคนิดนึงอ่ะว่าต้องอันนี้ต้องมีคาถาอะไรไหมคะไม่ต้องมีคาถามีเดี๋ยวพี่จะทำให้เป็นคาถาปู่อือลือเลยเพราะอันนี้คือทำพิธีปู่อือลือเลยเบิกทรัพย์พญานาคผู้ชมใครที่สายอื่นไม่เป็นไรแต่เกิดใครนะที่สายเทพของพี่จะทำพิธีคืออันนี้เรื่องความเชื่อนะผู้ชมพระพิฆเนศพระแม่ลักษมีใครสายองค์เทพฮินดูอันที่หนึ่งอันที่สองใครสายพญานาคปังเอาอย่างนี้กันแค่นั้นเองไม่ต้องพูดเยอะหมออิงฟ้ากับชาร์ลอตเป็นแฟนปุ๊บแล้วฉันก็อ่านเนาะไม่อนุญาตให้ถามนะคะใช่จ่าเวลาที่หมดอะไรเขียนมาคือหมออ่านทุกคอมเมนต์ไม่ได้ขอโทษแชร์คนละแชร์ไม่อ่านไม่อ่านไม่อ่านเลยนอกจากคนละแชร์นะคะจะต้องเป็นคนละ1ออเดอร์ด้วย999บาทนะคะจากปกติ 1,599 บาทนั่นเองปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะนำไปบูชากันเยอะๆนะจ๊ะทุกคนค่ะสวยไหมหนุ่มๆถ่ายโทรให้คุณเขาดูผู้ชมยิ่งคนสวยๆใส่จะเพิ่มความสวยหรือคุณผู้ชมใส่กับกระเป๋าแบรนด์เนมได้ถือ Hermes อ่ะเพิ่มพลังเพิ่มความสวยมีคริสตัลหรืออะไรแต่ไม่ต้องโดนน้ำนะก็เป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับสายมูคือคนที่ถ้าเป็นต่างชาติต่างประเทศแล้วเขาไม่ได้แบบไม่ได้อินอะไรคุณก็จะเป็นวิทยาศาสตร์เลยคุณเหมือนคุณใส่หินแท้ในนี้จะเป็นหินรวมทั้งหมดนะครับin the fan you guys can buy too น้องบอก in the fan ใช่ in the fan you guys can buy นะ scan the QR code on the screen
they do international shipping as well น่ารักจัง yes the fan can buy เขาจะบอกกันเองเขาจะแบบช่วยกันบอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเวลาเราพูดเมาส์มอยอะไรอย่างเงี้ยอินเตอร์แฟนก็จะถามก็จะบอกว่าเอ้ยจะมีแฟนคลับบางคนก็จะบอกให้เนี่ยเอ็นดูพี่หมอเอ็นดูพี่หมอเออคุณผู้ชมอย่าอะไรกับหมอนะคือหมอมาไลฟ์สดบิดแกนครั้งแรกแล้วก็กับน้องชาร์ลอตไงเราก็ไม่รู้เนาะดาราเขายังไงกันเนาะอีนี้ก็พูดเป็นหมดไปมั่ว sorry นะอินเตอร์แฟน sorry นะแล้วเขาบอกว่าวันไหนล่ะอ้าวคุณพี่ลบมินหน่อยคุณพี่เอ็นดูพี่หมอ sorry นะคุณผู้ชมใครอยากมาจะบอกเก็ตมาได้นะ it's a bracelet guys แล้วจะสูว่าเราจะวัดข้อมือยังไงคะเดี๋ยวมีวิธีการวัดให้เอาแบงค์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 ร้อยแบงค์ยี่สิบแบงค์พันบอกขนาดมาหรอใช่ไม่ยาก very easy หนูที่ไม่อ่านละอืมอย่างเดียวอ่านได้ไม่รู้แล้วอ่านไปแล้วก็ยังไงเนาะเราก็ไม่รู้เนาะมันเซนซิทีฟไงคุณผู้ชมเราก็ไม่รู้เนาะในเรื่องของดาราเราก็ไม่รู้เรื่องไม่หนูเป็นคนปกติหนูพี่หมออย่าบอกเป็นดาราหนูไม่ชอบอ่ะทำไมถ้าเธอไม่ใช่ดาราแล้วใครหนูไม่ชอบคำว่าเออยังไงหนูแค่รู้สึกว่าแบบคิดเยอะอีกอะไม่ได้คิดเยอะ Instagram เนี่ย very thing a lot นะไม่ได้คิดเยอะแต่คือแบบว่าก็ดาราก็ได้ดาราก็ได้ดารานักแสดงนะอินฟลูนักนางงามเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วหนูเป็นคนทำงานดีกว่าแต่จริงอ่ะคุณชมผมเจอชาร์ลอตต์ครั้งแรกนะสวยและน่ารักมากคุณชมเนี่ยด้อมเป๊ะแล้วยิ่งใส่อ่ะยิ่งส่งเสริมความสวยความมีเสน่ห์ไงแล้วเพิ่มความคิดให้หนูน้อยลงจริงโมรู้สึกว่าใส่แล้วเป็นคนใจเย็นเลยค่ะพัดลมเบอร์3มั้งผู้ชมนะพัดลมเบอร์3ชาร์ลอตต์รู้ถึงให้มีพลังก่อนหนูใส่หนูตั้งจิตอธิษฐานแป๊บนึงก่อนพลังค่อยมารู้จริงๆอ่ะหนูรับรู้เร็วมากชาร์ลอตต์อยากเห็นหน้าหมอเมื่อกี้ป่ะหมอแล้วทําให้คนชอบเลยหมอพูดอย่างงี้ช็อตฟิวเหรอแต่ช็อตฟิวช็อตฟิวรันโบตรงดีหนูชอบอิงลอตเออตายแล้วชีวิตฉันแล้วคนเราจะพิมพ์มาเรื่อยๆจริงเหรอเขาชอบใช่ไหมเขาชอบให้หมอให้โป๊ะอย่างเงี้ยเหรอหมอไม่อ่านคุณผู้ชมคนละหนึ่งออเดอร์พออ่ะรีบซื้อแล้วก็รีบทำธุระเออทำไมพี่ตู่บอกคนว่าด้อมชาร์ลอตต์เขาบอกว่าชาร์ลอตต์คิดเยอะเหรอเอาจริงๆเป็นคนคิดเยอะแล้วหนูอ่ะใช่ไหมเอาจริงๆจริงๆใช่แหละก็ใช่แหละแต่ก็พยายามที่จะฮีลิ่งเหรอเออปล่อยวางพยายามที่จะแบบคือเห็นนะแล้วก็จะมีความคิดที่แบบว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบมาเถอะตีกับความคิดตัวเองซะส่วนใหญ่ใช่แต่ส่วนมากหลังๆก็คือจะเริ่มปลงได้จะเริ่มแบบแล้วยังไงอะไรเงี้ยผู้ชมน้องเป็นคนที่อายุเด็กน้อยอายุยืนไหมคะ หนูก็ช็อตฟิลพี่หมอเหมือนกันนะรู้ถึงอะเป็นเด็กน้อยอายุน่ารัก เด็กน้อยแต่เขามีธรรมะสูงมากเลยอะเมื่อกี้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะด้วยคุณผู้ชมงงมากนะแทนที่จะเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวต่างประเทศหลังประเทศนะเมื่อกี้คุยกันเรื่องธรรมะและนี่บทสวดคุณผู้ชมได้ยินไหมฮะน้องฉลาดขอให้เปิดนะอีกนิดนึงหมอใส่จีวรแล้วนะผู้ชมฮะอะรับพอดไม่ได้คือที่ชอบเนี่ยเพราะว่าหนูอยู่ภูเก็ตแล้วหนูกินเจทุกปีแล้วเวลาไปอาร์มแล้วชอบเปิดบทสวดจะชอบฟังอะไรเงี้ยแล้วเวลาอยู่บ้านหรือเวลาที่เครียดมากๆหรือแบบรู้สึกว่ามีอะไรรบกวนจิตใจหรือสมองไม่ปลอดโปร่งอ่ะหนูก็จะชอบเปิดธรรมะฟังหรือว่าชอบเปิดบทสวดฟังอะไรเงี้ยคุณผู้ชมอันนี้หมอยังไม่ได้ดูมือฉลอดอีกหลังนึงนะหมอรู้สึกว่าฉลอดต้องมีนิ้วชี้อันนี้ไปพร้อมกันนะไม่เห็นแอบเห็นว่าหมอแอบสังเกตนิ้วเพราะตอนที่แต่ใช่กำลังดูอยู่ว่าแต่ไม่เห็นมือน้องขาวไงแล้วลายมันก็ขาวไปหมดเลยไม่เห็นแต่เรากำลังจะบอกว่าเดี๋ยวอันนี้ลองท้าทายกันเขาจะมีตัว X ถ้าเกิดคนสายมูแล้วจิตฟีลลิ่งแบบนี้นะคุณผู้ชมดูได้ใครสายมูเตลูเนี่ยนะครับจะมีกากบาท X ตรงกลางฝ่ามืออันที่หนึ่งอันที่สองหรือมีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือกากบาทที่นิ้วชี้ด้านใดด้านหนึ่งของชาร์ลอตอยู่ตรงไหนบ้างนะคะนิ้วชี้ X สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเอ็กแบบไหนอ่ะกากบาทไงลูกมาดูสิผู้ชมชาร์ลอตมีไหมอุ้ยจับมืออีกเหมือนมันจะเคยนี่ไงเอ็กนี่ไงไม่เห็นหรอเอ็กคอร์ดนี่แล้วก็เอ็กผู้ชมมาจับลิกหนึ่งนะฮะขออนุญาตนี่ไงเอ็ก
มีอีกนิดนึงเห็นปะเออใช่อีกตรงนี้เออใช่ตรงนี้แต่ของน้องชาร์ลอตคุณผู้ชมฮะเออนี่ไงน้องชาร์ลอตมีล้ำกว่าที่หมอบอกเมื่อกี้ที่หมอบอกว่า x อันนี้ชาร์ลอตมีหนึ่งอันและ x ตรงกลางฝ่ามือเพราะนางสายมูเพราะน้องสายมูอันต่อมาน้องชาร์ลอตมูล้ำไปกว่าสัญลักษณ์ที่พี่พูดคือยังไงอ่ะอีกนิดนึงก็คือแม่ชีเหรอไม่ใช่ผู้เล่นผู้เล่นคืออย่างนี้คุณผู้ชมน้องเขามีวงพฤหัสวงพฤหัสคือน้องมีวงแบบนี้เว้ยข้างนี้วงนี้จริงๆเกิดยากถ้ามีเนี่ยจะบ่งบอกชอบวิปัสสนาชอบทำบุญแบบนั้นใช่ครับวงนั้นแหละเขาเรียกว่าวงพฤหัสน้องอันเนี้ยที่หมอพูดเนี่ยเพราะว่าน้องไม่หมอไม่คิดว่าน้องเขาจะมีถึงวงพฤหัสเพราะวงพฤหัสเกิดยากมันต้องเป็นสายพวกเนี้ยแต่อยู่ๆปุ๊บแกล้ำไปเกิน 1x มีอยู่แล้วอันที่2คือมีวงพฤหัสแล้วนิ้วนี้มีไหมนี่มีด้วยแล้วเธอเป็นเยอะๆเนี่ยนิ้วซ้ายด้วยมันกำหนดถูกกำหนดมาแล้วจากมือเจ้ากรรมที่พี่บอกก็คือจุดนี้เข้าวัดเข้าวาความรักไม่ดีตายห่าแหละลิงกันเนาะนึกออกใช่ป่ะแต่ว่าต้องเลิกเข้าวัดใช่ไหมไม่ได้เลิกเข้าวัดคุณผู้ชมฮะนึกออกป่ะคือหนูเข้าใจที่พี่จะสื่อป่ะคือมันจะเป็นสายธรรมอย่าบอกนะว่าหนูจะต้องไม่คือมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นฟีลลิ่งแบบมือมันเป็นมือเจ้ากรรมอันนี้สนุกอย่างนึงก็คือว่าเฮ้ยเราเป็นสายมูนู่นนี่นั่นนะแต่ทำไมคนที่สายมูที่พี่เคยเห็นเนี่ยทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นอ่ะบางทีครอบครัวความรักมีปัญหาหรือมีปัญหาเรื่องความรักเสมอรักเลิกหรืออะไรก็ตามที่มีเคราะห์อ่ะเหมือนเขาจะให้มุ่งไปด้านนี้หรืออะไรสักอย่างนึงอันเนี้ยที่พี่เจอบ่อยๆนะผู้ชมไม่ได้เกี่ยวกับน้องชาร์ลอตนะเป็นต้นอันนี้ถือว่าดีนะครับคุณผู้ชมเป็นด้อมถูกคนละจริงๆนางสายบุญมาก support love ชาร์ลอตเยอะกดตะกร้าเดี๋ยวนี้เร็วๆไม่ใช่ตะกร้าค่ะแอดไลน์ค่ะทุกคนค่ะแอดไลน์ DEVA นะคะมีตัวแอดอยู่ข้างหน้าให้แล้วนะคะ999บาทคือเมาส์เพลินตอนนี้คือนานๆทีจะได้แบบมีเวลาว่างปกติเวลาว่างคือจะไปแบบทำเขาเรียกว่าเข้าวัดบ้างหรือว่าไปลงเสน่ห์บ้างแต่ไม่มีโอกาสได้แบบได้เจอที่ดูเป็นลายมือจริงๆแต่สัญลักษณ์แบบนี้ครับชาร์ลอตมันก็บ่งบอกนะในการที่ทำไมเราถึงเป็นแบบนี้เพราะเราวัยรุ่นของพี่เนี่ยว่ะดูวงเมื่อก่อนที่พี่จะไม่เป็นครูไม่เป็นคนสอนหนังสืออ่ะพฤหัสนี่ก็จะไม่เด่นพฤหัสนี่คือดาวครูอย่างนั้นเป็นต้นอย่างเงี้ยถ้าคนมีแบบอายุเยอะๆสมมติเยอะๆมามีวงเนี้ยเขาก็จะไม่ไปไหนแล้วไม่คิดเรื่องครอบครัวอะไรละส่วนใหญ่เขาก็จะเข้าวัดอย่างเดียวนั่งวิปัสสนามันจะเป็นการทักทายได้แล้วที่หมอทำแบบเนี้ยหมอดูมันเกิดเยอะมากนะมันเกิดเยอะมากมันอันนี้ได้เลยอ่ะมันไอ้นี้ก็คือว่ามันเห็นคือ8 10คนมีแบบนี้8คนเป็นอ่ะคือมันเป็นสถิติเลยซึ่งสัญลักษณ์พวกเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับความเป็นจริงไงจากลายมือของเรางงป่ะไอ้นี้คืออะไรอะไรอ่ะไอ้นี้ได้เลยอ่ะไม่รู้ว่าพี่ลืมแล้วอ่ะไม่ต้องบอกออกเสียงอะไรไม่ต้องออกเสียงคืออะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยไปหลังไมค์พี่พูดไม่เสียงดังเลยพี่จะโป๊ะนะคุณผู้ชมชาร์ลอตจริงๆเอาจริงถ้าพี่นินทาใครเนี่ยคือได้ยินเลยเนี่ยเขาบอกดาราเนี่ยต้องรีบปิดใช่ไหมคุณผู้ชมเนาะเขาต้องปิดใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำเราได้ยินเสียงใช่ป่ะใช่ใช่แต่หนูไม่มีนะมาค่ะมาค่ะคนละหนึ่งออเดอร์บอกว่าปฏิบัติจะส่งเสริมเรื่องงานให้เจริญรุ่งเรืองเปิดทริปมีติ้งที่วัดเปิดเนี่ยจัดแฟนมีตนั่งวิปัสสนาเจอได้บุญมากนะใช่จริงๆอยากได้คนไปทำบุญเยอะๆวิทย์เมื่อกี้พูดไปแล้วว่าวิธีการวัดก็ถามว่าแต่ละเส้นเนี่ยคือด้วยความที่ขนาดจะแตกต่างกันก็คือจะมีวิธีวัดยังไงบ้างคุณหมอเลยบอกว่ามีวิธีวัดด้วยใช้แบบแบงค์ธนบัตรครับก็คือมี20 100แล้วก็ 1,000 นะคะก็ถ้าแบงค์20เนี่ยขนาดจะประมาณ14เซนติเมตรนะคะข้อมือส่วนแบงค์100เนี่ยขนาด15เซนติเมตรแล้วก็แบงค์พันนะคะขนาด16เซนติเมตรก็ลองวัดดูแล้วก็บอกทางแอดมินว่าของตัวเองเนี่ยขนาดเท่าไหร่มาถึงข้อมือนะคะใช้แบงค์วัดขนาด20 100แล้วก็ 1,000 นะจ๊ะทุกคนจะได้ขนาดที่พอดีนะคะน่ารักเนาะถ้าจัดเราจะไปหรือเปล่าที่วัดน่ะแต่ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวคนไม่ตั้งใจไม่ได้หรอไม่ได้เอาแบบไม่
พี่ว่านะอันนี้ก็คือไปไหว้พระดีกว่าไปไหว้พระก็นั่งน่าจะมีสมาธิมากกว่ามั้งพี่ว่าหมอน้องมีชื่อเสียงโด่งดังกว่านี้ไหมครับมีสิครับมีสิน้องต้องมีดอกจันที่นิ้วนางข้างทั้งสองข้างได้ดอกจันนิ้วนางถ้ามีจะปังมากให้น้องดูเองว่าน้องมีหรือเปล่าถ้าไม่มีน้องก็พยายามต้องมีนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะคนที่มูไปด้วยคุยไปแล้วแล้วรู้สึกว่ามูจริงรัก FC จริงอย่างฉลอดอันนี้ไม่ได้อวยนะพูดต่อหน้าพระพิฆเนศเขาจะเป็นตัวเขาเนี่ยเขาก็จะดังแบบเนี้ยไปเลยนะ FC ก็จะรักแบบนี้เยอะๆอันนี้ก็ไม่สนใจลูกค้าแล้วฉลอดทำอะไรฮะนะหนูทำอะไรฮะหาดอกจันอ๋อหนูหาดอกจันเห็นไหมคือพี่อะไรพูดสัญลักษณ์อะไรบ้างบางอย่างเนาะคุณผู้ชมไหนดูดิเอาจับเลยหมอจับเลยไหนดูดิมันอาจจะเล็กนิดนึงนะนี่ไงฉลอดนี่ไงตรงนี้ไงนี่ไงที่มันตัดกันแบบนี้แต่ดอกจันอาจจะยังไม่ได้เป๊ะมากใช่มีตรงนี้ไม่นี่เห็นไหมตรงนี้นี่ปังอันนี้คือเส้นเงินมันก็จะตัดตรงนี้ก็คือมันจะเป็นฟิวดอกจันอ่ะเนี่ยจะฟิวหนูเห็นไหมเส้นนี้อย่างนี้เห็นไหมเห็นดอกจันไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงใช่แต่มันจะยังไม่ครบดอกมากใช่หนูนิดนึงไอ้ข้างนึงดูที่มือขวาที่ไม่ต้องแล้วอันนี้เห็นไหมนี่ก็จะมันก็จะตัดเหมือนกันกำลังจะชัดใช่มันกำลังจะชัดค่ะทุกคนตามอายุนี่แล้วก็นี่ครับผู้ชมเดี๋ยวพี่ก็ถามอีกโอ๊ยไรอึดอัดจังเลยอ่ะถามอายุเท่าไหร่อายุ25ค่ะเออ26 25เดี๋ยวพี่ขอดูเส้นชีวิตหน่อยสิทุกคนฟังบทสดก่อนนะคะทุกคนค่ะงานหน้าถ้า25หนูจะไป26ยังสิ้นปีนี้ค่ะ26อันนี้เข้า25อยู่ใช่ป่ะตอนนี้25อยู่ใช่ไหม26ใช่ถ้าอย่างนั้นมีรอยตัดเส้นชีวิตนิดหน่อยเมาแล้วเมื่อกี้มีไฝดำข้างขวาที่ตรงการเดินทางหนูก็ต้องระวังอุบัติเหตุอ่ะพี่ก็ต้องพูดอย่างนี้อุบัติเหตุเรื่องแต่ถ้าเกิดในตำราจะเป็นน้ำถูกไหมแต่ถ้าเกิดไม่อยู่ในนี้หนูก็ต้องเลยว่าขับรถอย่าขับเร็วอย่าอะไรก็ว่าไปอันนี้ตามสติเลยแต่จริงมีเส้นคุ้มครองอยู่ได้อยู่แต่คือมันมีเส้นคุ้มครองมีคนช่วยแต่เหตุปัจจัยที่จะเกิดเนี่ยมันก็ยังมีเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเชื่อเบญจเพสคุณผู้ชมก็มีนะเห็นไหมเพราะนั้นหนูมันก็ผ่านไปเอาให้มันผ่านไปเป็นต้นแต่ในเรื่องเงินงานเลยเราไม่ได้โฟกัสว่ามันไม่ดีเลยคือมันโคตรดีเลยอยู่แล้วดีเกินอายุซะด้วยซ้ำแต่ที่พี่หมอพูดนะในเรื่องของความเครียดในเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องอื่นเหมือนเช่นคุณผู้ชมเรามีเงินแต่หนูเครียดแทบตายอ่ะเงินตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเราแฮปปี้กับเงินหนูเข้าใจใช่ป่ะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นเนี่ยคนที่มีเงินมีงานดีๆอย่างเงี้ย FC รักอย่างเงี้ยครับปังมากนะแต่ว่าเราต้องเขาเรียกว่าต้องป้องกันด้านอื่นไปก็คือหลักๆก็คือด้านสุขภาพจิตนั่นแหละด้านความคิดอะไรเงี้ยแต่ในช่วงนี้ระวังเรื่องขับรถขับรากระแทกเข่าเข่าอะไรเงี้ยด้วยนิดหน่อยถ้าหนูชอบเล่นเอ็กซ์ตรีมมากๆก็ต้องระวังหน่อยข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังในพวกนิดนึงนะนิดนึงอาจจะไม่เกิดคุณผู้ชมฮะอาจจะยังไม่เกิดมันเป็นประการให้เราระวังตัวเพราะว่าถ้าพูดตรงหนูเป็นคนขับรถเร็วเป็นคนไม่ค่อยระวังเท่าไหร่เป็นคนผงผางเป็นคนแบบอาจจะไม่ได้ซุ่มซ่ามมากแต่ก็มีความชนนู่นชนนี่อะไรบ้างก็ปกติขับรถเร็วขาลูกหลอดเห็นไหมคุณผู้ชม งั้นขับรถเบาๆงั้นก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเลยถ้าอยู่ขับรถนะครับผมทุกคนอันนี้เหมือนมาแบบมาบ่นเนาะไม่ได้แต่ดีแล้วจะมีไม่อันนี้พูดจากเส้นลายมือด้วยเพราะว่าถามแล้วอยู่25ด้วยแต่ถามว่าใน25คุณผู้ชมฮะเส้นน้องอ่ะเส้นชื่อเสียงอ่ะดังและเส้นคมขนาดนี้คุณผู้ชม25นะหมอยังเป็นแบบเส้นยังเป็นแบบลากไม้ลากฝอยอยู่เลยอ่ะ อันนี้น้องเขาจะเป็นลากแก้วเลยนะคุณผู้ชมฮะโอ้โหสุดๆเลยนะลดนะลดนะออดี้มีเบรกโอเคได้ค่ะได้ค่ะดังเราจะใช้รถกองแล้วค่ะไม่ขับรถเองแล้วรถกองของอ๋อแล้วไม่มารถกองเนี่ยเหรอมาเลยว่ารถกองวะรถกองอ๋อรถกองมิสแกนแต่ว่าเป็นรถคันไหนก็ต้องระวังอยู่ดีต่อให้ไม่ได้มีลายเส้นคืนอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้เพียงแค่ต้องมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตดีกว่านะคะจริงก็คือสามารถสั่งซื้อคุ้มครองเสริมบุญบารมีได้เลย99 บาทจะวนมากลับมาให้นะคะ
ไปรถกองไปรถกองไปรถกองโอ้ก็ให้คนอื่นขับแหละหนูหนูเหนื่อยๆหนูก็หลับเถอะออดี้ไม่มีรถอะไรวะโอ้ออดี้ไม่มีเบรกค่ะทุกคนต้องรีบสั่งนะเพราะว่าจริงๆของมีจำนวนจำกัดแล้วก็1คนเนี่ยไม่ได้สั่งแค่1เส้นเขาสั่งทั้ง10เส้นนะจริงเหรอใช่ก็คือเราไม่ได้เพราะว่าบางคนสั่งให้ครอบครัวสั่งให้เพื่อนสั่งให้คนรักก็ได้อันนี้ก็คือแต่ให้ในไลน์นี้นะแค่ราคานี้นะแค่ราคานี้ในร้านนี้นะคะทุกคนค่ะหลังจากนี้ก็คือขออนุญาตหน้าบ้านพี่ขาย1599อยู่แล้วถูกต้องถูกต้อง999บาทต่อ1เส้นนะคะสามารถซื้อให้กับคนรอบข้างนะคะเพื่อนพี่น้องพ่อแม่ได้เลยนะคะเสริมดวงให้น้องยิงยาวๆได้ไหมคะได้สิครับไม่กลับหรอกวันนี้อยู่นี่แหละเดี๋ยวมูให้น้องแต่ว่าให้สั่งซื้อกันก่อนนะคะทุกคนค่ะอยากให้ได้ยอดแบบว่ายิ้มแก้มปรินะจ๊ะตอนนี้คือก็นั่งพูดอยู่ต่อหน้าพระพิฆเนศนะทุกคนนะผู้ชมหน้าเราหน้าคือองค์พ่อพระพิฆเนศแต่สลัดไปไหว้อันนี้มันจะอินเดียนะเป็นปางทารุเศษรู้จักไหมที่เป็นงวงเกลียวอันนั้นน่าจะเป็นปางที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอยู่ปุณเน่หนูเคยไปไหมส่วนไม่เคยไปหนูเคยไปไหมหนูบูชาพระพิฆเนศแล้วก็อยู่แล้วใช่ป่ะใช่ค่ะอ้าวพญานาคด้วยเหรอใช่เออแล้วทำไมพี่ต้องที่มีที่บวงสรวงหลายที่นะอ่ะอันนี้ไม่ได้มโนนะคุณผู้ชมหมอเกสมีที่บวงสรวงหลายที่แต่ทำไมหมอเกสถึงต้องไปพญานาคอ่ะใช่แล้วทำไมชาร์ลอตเขาต้องบูชาพญานาคมันเป็นเขาเรียกว่าในแรกความเชื่อก็คือว่าเออปู่ก็เลือกคนที่เป็นสะพานบุญมาพรีเซนต์ให้เพราะว่าเป็นคนแรกที่ได้มาถูกต้องได้มาบูชาผู้คนได้บูชากันวาวซ่าเนี่ยดูสิแต่ว่าองค์พญานาคที่บ้านหนูเผลอย้ายตอนย้ายบ้านอ่ะลิ้นท่านหักไม่เป็นไรแล้วหนูทำไงอ่ะก็ยังคงอยู่แต่ก็ต่อไหมยังไม่ได้ต่อต่อไปดิต่อได้ไม่ซีเรียสใช่ปกติเลยลูกพระยานท่านอยู่ตรงนั้นเป็นแค่องค์ประกอบรวมหนูไม่ต้องไปคิดนะบางคนน่ะหักแบบนี้แล้วเขาไม่อันนี้บูชามาตั้งนานปังมาตั้งนานแล้วอยู่ไปไว้วัดจากความเชื่อที่ว่าหักอะไรอย่างเงี้ยเอาหนูไม่เคยเห็นหรอที่พระแตกนู่นนี่นั่นความเชื่อก็คือเอาไปไว้วัดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหนูไม่ให้ไปหนูให้อยู่ให้ท่านอยู่เพราะว่าทุกครั้งที่หนูเห็นท่านหนูจะรู้สึกแบบขอบคุณนะคะที่ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่จะรู้สึกขอบคุณมากๆที่แบบเอาคุณผู้ชมจริงเขาเรียกว่าอุ้ยอะไรอะไรตกใจอีกเลยตกใจมาจำได้ว่ามีครั้งนึงหนูจะไปต่างประเทศน่าจะรู้แล้วแต่ว่าหนูยังไม่รู้จะไปต่างประเทศแล้วก็ตอนนั้นอยู่คอนโดหนูก็ลืมว่าแบบลืมเปลี่ยนน้ำลืมให้น้ำแล้วพอตอนกลางคืนหนูก็นอนกอดหมอนข้างปกติฟึบเป็นเกล็ดๆแบบฮะใช่เป็นเกล็ดๆแข็งๆหนูก็ในตอนแรกมันหลับอยู่แล้วพอหนูจับปุ๊บหนูก็แบบไม่น่าใช่แล้วก็เลยหันอีกข้างนึงแล้วก็ตื่นเช้ามาจริงหรอตื่นเช้ามาคือเก็บของทุกอย่างกำลังจะไปสนามบินก็เลยแวะไปดูท่านแล้วคือน้ำก็คือหมดแล้วคือต้องฟิลเป็นเกล็ดเลยอารมณ์มาเตือนว่าให้เติมน้ำอ่ะใช่นั่นไงลูกหลานท่านล่ะดูทรงคุณชมพญานาคนะสวยพญานาคผู้หญิงอะสวยรวยเก่งแต่ความรักไม่ค่อยดี สนใจอะไรอย่างเงินก่อนไหมเอาเงินไงเอาเงินแล้วผู้ชมนี่แฟนชดเต็มเลยนี่อยากมีแฟนอยากมีแฟนด้อมแบบนี้บ้างเนี่ยแฟนหนูตั้งล้าน2คนนะเออขับรางไม่ทันเลยนะทุกคนเออพี่หมอนี่เท่าไหร่เนี่ย18 คน18ล้านคน FC พี่หมอคนละ1ออเดอร์นะคะไม่ต้องซื้อเยอะคุณผู้ชม FC FC พี่หมออย่าแย่ง FC ชาร์ลอตซื้อตอนนี้ขอสำหรับ FC พี่หมอนะคะหนูขออนุญาตอย่าเพิ่งสั่งซื้อนะคะให้ FC ชาร์ลอตได้ซื้อก่อนนะคะเดี๋ยว FC พี่หมอรอซื้อราคาเต็มดีกว่าเออพูดอย่างเงี้ยค่อยสบายใจเนาะเพราะถ้า FC พี่หมอมาซื้อหนูกลัวไม่พอขายให้กับอันไหนพี่มีจำนวนจำกัดจริงๆอันนี้ไม่ได้อันนี้เพราะว่าเราเพราะตอนไปปลูกเสกก็คือมีแค่แบบจำกัดจริงๆเราไม่สามารถขนไปทั้งโรงงานสำหรับล็อตวันนี้เท่านั้นนะคะทุกคนถูกต้องอันนี้ทำมาพร้อมรอหนูเลยนะพี่กลับมาจากเกาหลีแล้วพี่บินเลยเพราะพี่ไม่มีเวลาแล้วก็เอามาให้ทุกคนบูชาในวันนี้ถูกต้องแล้วพี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนด้วยก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความศรัทธาในการที่จะไปเพราะอะไรวางแผนระบบ1 2 3มาแล้วเพราะว่าถ้าเลยจากเนี้ยเวลาไม่ได้พิธีไม่ได้นู่นนี่นั่นก็ไม่ทันอย่างเงี้ยจริงๆผู้ชมถ้าเกิดเราโป๊ะๆแบบว่าอยากขายแบบ
เฮ้ยแกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเออก็คือแบบก็เห็นจริงเราไปปลุกเสกมาแล้วนะแต่จริงๆแล้วเรายังไม่ได้ไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันคือการพี่พูดไม่ได้ไงคาต่อแบบถูกแล้วเรานั่งเราบูชาเราไม่สามารถที่จะโกหกได้ถูกต้องพี่ทำแบบนี้ไม่ได้เพราะจริงๆคุณผู้ชมมันง่ายมากไงทำแบบเนี้ยนะเห็นไหมวิธีนี่เป็นคนขอแต่งงานอีกแล้วฮะพี่หมอพูดถูกใจค่ะเอาเงินก่อนค่ะเห็นไหมใช่ไหมเนี่ยขอ5เส้นค่าพูดถูกใจขอ10เส้นพี่หมอทำไมเธอเราเอาทำไมอ่ะต้องแบ่งบุญให้กับคนรอบข้างเยอะๆอ๋อ10เส้น10เส้นเราส่งเสริมเราไง10เส้นครับขอบคุณครับนะคะคนละ10เส้นไปเลยนะคะแต่จริงๆอ่ะให้ใครถ้าเกิดรักใครชอบใครพ่อแม่พี่น้องเนี่ยครับเพราะในนี้จะมีเรื่องสุขภาพจริงๆอ่ะคุณพ่อคุณแม่คนมีเพราะในนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยและที่สำคัญรู้ตรงรากตรงอวัยวะเพศคุณผู้ชมจำได้ไหมฮะที่หมอเกศพูดครั้งแรกนะจักระอยู่ตรงอวัยวะเพศอ่ะอันนั้นเกี่ยวกับเรื่องรู้จักระก็คือเงินความมั่นคงเมื่อกี้ของพี่หมอเองเบี้ยวซะขนาดนั้นอ่ะใช้เงินเก่งอันที่โชว์หน้านั้นอ่ะที่เป็นสามเออหรือว่าเป็นที่นั่งที่นั่งของพี่หมอเหรออืมเบี้ยวเลยเห็นไหมล่ะอย่างนี้เลยเออรู้แล้วไม่ต้องย้ำ นี่ยังไงก็ต้องปรับกันสุดฤทธิ์แต่นั้นนานแล้วตอนนี้ปรับใหม่แล้วอันนี้เอามาให้ตอนนี้เริ่มตรงเลยใช่แล้วต้องเอาสิ่งที่ไม่ค่อยดีมาให้คุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดเอาเป๊ะๆมาเขาก็ไม่รู้ว่าหนูเพิ่งเห็นว่าพี่หมอสักไฟด้วยหรอสักไฟใช่ไม่สักมาแล้วไหนอลิสอุ๊ยเอาอีกอะอลิสคืออะไรอะลิซ่าจะพูดลิซ่าแต่ก็บอกว่าไม่ใช่ลิซ่าพูดได้เหรอพูดลิซ่าได้ใช่ไหมก็หนูไปสักตามลิซ่านั่นแหละอ๋อเหรอไฟลิซ่าแต่ว่ามันหลุดแล้วอะตรงกลางอะก็จิ้มเพิ่มสิคะหมอมีเวลาเวลาหลังไลฟ์อะปิดเที่ยงคืนจะจิ้มถึงกระดูกไปเลยก็ได้ค่ะลูกบ้านเดี๋ยวพี่สักให้กระดูกหนูจะไม่ยิ้มด้วยต้องบอกก่อนว่าใครที่อยู่กรุงเทพเรายังไม่ได้บอกเลยว่าเราอยู่ที่ไหนอะเผื่อใครที่แบบสนใจอยากจะมาให้พี่หมอดูลายมือหรือว่าเป็นการสักมหาเศรษฐีอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นการสักไฟที่หนูเพิ่งพูดไปนะคะหรือว่าจะเป็นของวัตถุต่างๆนะคะทุกคนที่แบบอยากส่งเสริมบุญบารมีของเรานะคะก็สามารถมาได้นะคะร้านเดวานะคะตั้งอยู่ที่ JJ Mall ชั้น2นะคะเปิดตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มนะคะซึ่งวันนี้ก็3ทุ่มแล้วแต่ก็ยังอยู่อยู่แล้วก็จะสักไฟก็ต้องถึงเที่ยงคืนถูกนุ้ยอ๋อไม่ถึงเที่ยงคืนหรอกแค่ไฟเนาะแล้วก็มีการเมามอยนิดนึงแต่ว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนนะคะสั่งซื้อกันคนละ 1-10 ออเดอร์ไปเลยก็แล้วแต่ตามศรัทธากำลังทรัพย์ที่มีแต่เชื่อเหอะด้อมฉลอดไม่ทำให้ฉลอดผิดหวังหรอกเอาจริงจริงหนูด้อมหนูจะเหมือนหนูยังไงยังไงเขาบอกว่าน้องชาไม่ต้องขายแล้วชานั่งเฉยๆเลยทำไมอ่ะซื้อเองไม่ต้องพูดเหนื่อยเดี๋ยวซื้อเองจริงหรอแต่นี่คืออยากพูดไงอยากเมาน้องสามไม่ต้องพูดเดี๋ยวพี่พูดเองมันเป็นแบบเป็นสิ่งที่แบบว่าเราแบบว่ามันศรัทธาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเลิศอ่ะใช่ผู้ชมให้น้องเขาพูดหน่อยน้องเขาอยากพูดอยากพูดอยากแชร์ประสบการณ์อยากแบบมอยให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่าหนูคงไม่มานั่งเฉยๆแล้วก็พูดอย่างนี้นะแล้วอย่างนึงก็คือใครที่อยากจะบอกเกตเนาะนะครับในเรื่องของที่เด่นๆจริงๆก็คือเป็นสักลายมือเศรษฐีนะก็มาได้ที่ JJ Mall จตุจักรนะครับแอดไซน์มาบอกว่าสนใจสักลายมือสักลายมือบอกนิดนึงคุณผู้ชมเราต้องสักที่คือไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งแต่กำลังจะบอกว่าอันนี้คือความห่วงใยไม่ใช่เดินไปตึ้งๆๆๆสักได้เลยค่ะขอสักลายมือบ้านนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูก่อนโปรไฟล์อาจารย์ที่สักเป็นยังไงจบจากสถาบันไหนจริงๆสถาบันนี้คือว่ามีเปเปอร์รับรองไหมไม่ใช่มั่วซั่วมาทำครูพักและจำเสิร์ช Google สักเป็นก็สักไม่ได้เพราะหน้ามือเราสำคัญมากจะเอาไปฝากให้ใครอาจารย์สักคนนั้นต้องดูดีๆอันนี้หนึ่งนะครับอย่าจนเป็นต้นต้องดูแบบนี้จริงๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูที่มาที่ไปด้วยแล้วก็ดูถึงแบบระยะยาวดีกว่าอาจบางที่อาจจะแบบอุ๊ยแพงจังเลยไปที่นี่ดีกว่าถูกกว่าแต่ถ้าสมมติว่าใช้ซับเยอะแต่ว่ามันดีจริงๆก็อยากจะให้แล้วขอพี่หมอนะสักคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับไม่เจ็บอันที่หนึ่งนะสักลายมือนะไม่เจ็บใครอยากเสริมดวงเรื่องต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยใส่เฟื่อยเงี้ยเอาออกได้เดี๋ยวไลฟ์เสร็จเดี๋ยวหนูลองเป็นทดลองให้ทุกคนดูว่าไม่เจ็บจริงๆเธอก็อันนี้ส่วนตัวเหรอ ผู้ชมส่วนตัวน้องอยาก Interfans can buy in line application นะ you guys can scan the QR code in front on the screen and then just tell them like what do you want of this product อุ้ยต่างประเทศเยอะเลยมาบูไฮด้วยพี่ Interfans เยอะมากเพิ่งกลับมาจากอเมริกาด้วยขายหน่อยคืออะไรอ่ะมาดูว่าให้ขายเอาขายหน่อยขายแล้วไงขายแล้วดัมบอกให้ขายด้วยโอ้เลิศสวัสดีค่ะทุกคนค่ะปลายทางชาปฏิบัติธรรมดีปลายทางก็เหรอปลายทางชาปฏิบัติธรรมดีมาก
ืออะไรปลายทางอะ COD เหรอฮะปลายทางคืออะไรอะไม่หมายถึงว่าตอนเธอน้องชาแบบอายุเยอะๆมั้งรู้ยังไงวะแต่หนูก็เพิ่งบวชแบบนี้นะหมายถึงว่าบวชชีพามนะวิปัสสนาใช่ไหมวิปัสสนาเนี่ยคุณผู้ชมเห็นปะเขาจะเกิดกับคนในวิปัสสนาแล้วเชื่อไหมพี่หมอหนูพูดอย่างหนูไปวิปัสสนาใช่ไหมหนูก็ไปหนูก็แบบว่าไปนั่งฟังเดินอ่านหนังสือของหนูแบบจิตใจผ่องใสมากแต่ยังมีคนไม่ไหวคืออะไรอ่ะไม่ได้ไปจริงหรอกจริงหรอเฮ้ยคนเราไปปฏิบัติธรรมเราสามารถด่ากันนี้ได้เลยหนูก็เลยเขาด่าในไหนในโซเชียลหนูก็เลยแบบโอ้โหนี่คือจิตใจมนุษย์อ่ะสนใจเหรอจิตใจมนุษย์คือแบบว่าต้องเอาไปบูชานะจะได้ใจเย็นมีความคิดที่ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยคือเรื่องอื่นอ่ะไม่ว่าเลยแต่ว่าเรื่องแบบเรื่องสายธรรมะเรื่องมาแบบมหาวโกหกเงี้ยไม่โอเคเหมือนเป็นการหยามเราแบบนี่เมาหยามบุญอะไรเงี้ยหยามบุญเหมือนกันเมาพี่เอาเชิญพระนิมนต์พระมาทำพิธีพระเกจิอาจารย์ที่เขาเจอยากๆแต่พี่อ่ะเป็นสื่อกลางในการที่จะนำเชิญพระระดับนั้นมาให้ FC พี่หมอเนี่ยก็คือไปทำพิธีที่ยากๆเลยใช่ไหมไม่เชิญมาร้านเชิญร้านเลยเหรอเพื่อที่จะทำพิธีอะไรบางอย่างที่มันเป็นสายขาวและสายมูอ่ะซึ่งเออเนี่ยทำธุรกิจกับพระหันเงินอะไรวะคิดอย่างนั้นได้ได้ไงวะใช่ไหมไม่คือแบบเงินทุกบาททุกสตางค์อ่ะคืออาจารย์ท่านน่ะกำลังจะสร้างเสาแล้วท่านอ่ะไปต่างประเทศ1 2 3 4เพื่อที่จะเอาเงินมาอันนี้แล้วบอกว่าอาจารย์ได้เท่าไหร่อาจารย์ไปหมดเลยมาเนี่ยผมได้พรีเซนต์ร้านผมเขาไม่เห็นวัตถุมงคลเขาอาจจะชอบเขาอาจจะเอาไปนั่นถือว่าเป็นผลพลอยได้แต่เงินทุกบาททุกสตางค์อ่ะเพราะพี่ก็เพิ่งรู้มันมีธุรกิจแบบนี้ด้วยไงใช่หนูก็เพิ่งรู้ตอนที่หนูดูหนังเรื่องสาธุซึ่งมันก็จะมีอะไรแบบเนี้ยถามว่ามีไหมมีจริงๆแต่ว่าในทางกับการคือเราตั้งใจเราอาจจะไม่รู้แหละธุรกิจหรือไม่ธุรกิจแต่เราตั้งใจที่จะให้เพื่อเป็นบุญของเราเป็นการส่งเสริมบุญบารมีของเราซึ่งรู้สึกว่ามันก็ไม่ผิดถ้ามันจะให้โดยความแบบความเชื่อหรือศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใครที่จะเอาเงินเหล่านั้นไปทำไม่ดีก็คือไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วเพราะว่าเราให้ด้วยความหวังดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือจบจากที่เราไปแล้วบุญใช่ไหมเออเลิศเนี่ยคนก็มีอย่างนี้หนูก็จะเป็นมานิดนึงหลากหลายรูปแบบหนูเจออะไรอย่างนี้หนูต้องแบบหนูห้ามคิดเยอะแล้วหนูต้องคิดห้ามคิดเยอะแล้วหนูมาเป็นอยู่หน้าบ้านหน้าเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนสาธารณะแล้วว่าถ้าคิดซีเรียสอย่างนี้นะตุยไม่มันเครียดไงเพราะว่าเราเมื่อก่อนอ่ะแต่ถึงบอกว่าช่วงหลังๆหนูชอบฟังธรรมะชอบแบบเออเลิศเนาะปรงกับตัวเองที่บ้านอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยต่อให้เห็นก็จะไม่ค่อยเอามาคิดแหละจะแบบปล่อยผ่านเพราะว่าคนเราบางคนแบบชอบนู่นนี่นั่นไม่เหมือนกันก็โดนว่าโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกว่าอยู่ให้มีความสุขดีกว่าได้นั่นแหละฮะอันนี้เหมือนนั่งปรับทุกข์กับคุณหมอเลยอะใช่ไหมไม่อันนี้ถือว่าเราอะมาบำบัดกันนะมาคริสตัลฮีลิ่งกันนะนี่คือขิมนี่คือคริสตัลนี่คือฮีลิ่งเนี่ยถูกปะสบายใจนะกลับไปมีพลังแล้วเอาไปเถอะไปกลับได้แล้วหมอก็เหนื่อยแล้ว5นาทียังไม่เสร็จยามมาไล่แล้วลูกไปยังไม่เสร็จอ๋อเหรอโอเคเราขึ้นตรงเวลาต้องลงตรงเวลาอีก5นาทีต้องพูดอีกอ่ะพูดต่อค่ะต่อซื้อกันหรือยังอ่ะคุณผู้ชมซื้อกันหรือยังยังไม่บอกเลยนะใครที่ซื้อบุญสัมพันธ์อุ๊ยขอบพระคุณมากนะครับนะ FC น้องชาร์ลอตก็ได้รู้จักหมอเก็ตนิดนึงนะขอบคุณมากเลยฮะบุญสัมพันธ์ก็แล้วอะไรนะบุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์คืออะไรชาร์ลอตคืออะไรอ่ะถามจริงหรือถามจริงบุญสัมพันธ์คือทุกคนห้ามใช้ศัพท์แบบอ๋อน้องเป็น international บุญสัมพันธ์ก็คือว่าคนดีอวยๆนะคนดีมาเจอกันเคมีแล้วก็เลยให้ตรงกันสัมพันธ์ให้กับไม่สัมพันธ์แบบนั้นสิหมายถึงเนี่ยโอเคเธอเป็นคนดีทําให้คนดีเจอกันไปทําบุญด้วยกันเป็นการบุญเจอกันอย่างเงี้ยหรออ๋อโอเคงงมากนะพูดถึงอ่ะคุณหมอพูดดีมากค่ะฝากน้องชายไม่ให้มีคิดมากจริงๆคุณผู้ชมใครไม่อยากให้น้องชาคิดมากกว่านี้เธอจะเครียดนะถ้ายอดเธอไม่ถึงเป้าอ่ะเอาจริงๆเมื่อกี้ย้ำคิดย้ำทำกับหมอมากนี่หมอจะให้วิตามินซีแล้วเมื่อกี้บอกว่าพี่หมอหนูจะอันนี้ได้ไหมหนูจะทำยอดได้ไหมอะไรวะเธอมีคนรักเธอขนาดนี้ไม่ได้ได้ไงของฉันจะไม่พอขายแล้วเนี้ยพอเครียดแล้วหรอเครียดแล้วหรอคุณผู้ชมน้องเครียดตอนนี้เครียดปะเหงื่อออกขาไปหมดแล้วคือห้างอ่ะปิด2 ทุ่มไง
แต่เรานั่งเกินเวลาแล้วมันไม่มีแอร์แล้วอ่ะอืมเจมอไม่มีแอร์อ่ะเธออย่าไปพูดอย่างนั้นสิเขามันปิดแอร์ทีเนี้ยไม่เราถูกของเขาแล้วเขาปิดสองทุ่มมาถูกแต่เรามาดึกใช่ปะใช่ทำไมอ่ะไม่ดีเธออย่าช็อตช้าเราช็อตนะพูดจริงอ่ะสั่งแล้วค่ะเรารับความปังอ่ะถ้าสมมติว่าใครที่สมมติว่าถึงของถึงที่บ้านเราได้ไปแล้วเนี่ยต้องทำอะไรอันดับแรกตั้งจิตในคิดอยู่3เรื่องขอพรได้แค่3เรื่องเท่านั้นและนึกถึงปู่อือลือเพราะอันนี้เป็นสื่อที่เราทำพิธีกับท่านมาเนาะนึกออกไหมคุณผู้ชมเหมือนเป็นตัวแทนท่านเลยเพราะว่าหมอบินไปถึงที่นู่นเป็นตัวแทนบินไปแล้วนะครับไปทำพิธีให้นะคุณผู้ชมอยู่บ้านเฉยๆสวยๆแล้วก็ทำพิธีตั้งจิตเอานะบอกเลยว่าขอ3เรื่องตั้งจิตโฟกัสดีๆแล้วก็ใส่ไปแล้วก็อธิษฐานจิตเรื่องนั้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีคาถาปู่อือลือไปให้ไม่ได้ตั้งเลยอ่ะไม่น้องเห็นไหมอย่าให้ตั้งดีๆอันนี้ไม่ต้องตั้งสิทำงานอยู่คนดีกับคนจะตั้งเลยเหรออยากอ่านอ่ะอ่านดีๆอันนี้เมนนี่อ่านดีๆอ่านดังๆเนี่ยหมอเก่งมากไม่ใช่หมอน่ารักเออนะคะเสียงสูงใส่พี่หมอคุณหมอรู้จักอิงหลอดเอ้าโอ้ my god เจ๊คุณหมอใจเย็นแล้วอีกวันไหนคะหมอแง่เห็นไหมเอาแล้วเธอเอาแล้วโอ้ยจริงๆเอาแล้วเนี่ยพอเรามองมวยเราก็ลืมไปว่าว่าจริงๆแล้วมีวัตถุหนึ่งที่คิดว่าเราก็ไม่อยากพูดหรอกว่าอะไรแต่ก็นั่นแหละก็มีเหมือนกันนะอันนี้ที่ดังๆไปตามในเพจได้ไปตามในเพจแต่ว่าจริงๆคือต้องมาที่นี่ไหมคะหรือไม่ต้องถามในไลน์แอดเลยอันนี้คืออะไรอันนี้คนดังใช้เยอะนะอย่าพูดเยอะไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะไม่พูดไม่แพงด้วยอยากถามว่าคืออันนี้คืออะไรหลังมือถือเนี่ยอันนี้ให้เดี๋ยวจะเขียนให้น้องด้วยเอาไปเสิร์ฟดวงเลยดังแล้วดังอีกซีรีส์น้องขอให้ปังเป็นแฟนมีทั่วโลกไปเลยบอกได้เลยคุณผู้ชมฮะเส้นสวยเมื่อกี้นะดาวขึ้นแล้วแล้วก็เส้นพฤหัสคือเส้นนิ้วนางน้องเด่นมากเหมือนรากแก้วนี่อันนี้พูดเร็วอันนี้นะคะแบบเดียวมีเหมือนกันทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ดีมากเพราะว่าจะเป็นของลายมือแต่ละบุคคลเลยคือใครที่สะดวกมาที่นี่ก็มาได้นะคะหรือไม่สะดวกก็สามารถทักไลน์แอดได้เลยนะคะ @deva ค่ะอันนี้คืออะไรอะไรเงี้ยถามก่อนก็ได้เพราะว่ามันคือแผ่นยันมันคือแผ่นยันฝ่ามือที่ใส่หลังโทรศัพท์อันนี้ทำพิธีคนละพิธีกับปู่อือลือเมื่อกี้นะอันนี้ฝากขำๆคุณผู้ชมฮะฝากขำๆไม่ได้ฝากจริงใช่ฝากขำๆนะคะลูกค้าแค่ทีเซอร์อ๋อฝากซีรีส์ด้วยซีรีส์ของคาเฟ่เดย์นะคะรักให้ไลน์นะคะรับบทเป็นไอรินนะคะสาวแซ่บจากLA นะจ๊ะเป็นการพลิกบทบาทที่ค่อนข้างจะไกลตัวนิดนึงเป็นสาวคีวีนอะไรเงี้ยเราจะใกล้ไหมไกลตัวนิดนึงค่ะอันนี้เขานั่งอันนี้พูดแนวผู้ชายใช่บอยใช่ไหมเป็นแมนใช่ป่ะอะไรอ่ะมาถึงพิสัยอ่ะใช่ดูได้อ่ะเอาทำไมอีกล่ะอ๋อจะผมยาวใส่เดรสเรียบร้อยนะเนี่ยโอ้อีกนิดนึงนอนก็ใส่เกงบอลนอนและก็ฝากกับซีรีส์ด้วยแล้วก็หยดฝนติดสนิมนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ฝากโปรเจกต์ต่างๆที่กำลังจะเข้ามาอีกมากมายนะคะส่วนเรื่องที่ได้พูดไปนะคะพูดนิดนึงคนตีโพธิภัยอยู่กันมาเยอะมากว่าจะกลับมาประกวดนี่คือยังไม่ 100% แค่บอกว่ามีสิทธิ์ไม่ได้แปลว่าจะกลับมา 100% จริงๆคือมีสิทธิ์ที่แบบว่าก็ยังไม่รู้อนาคตไม่มีใครรู้อนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกถ้าเราบอกว่าอ๋อไม่กลับมาแล้วแต่ถ้าวันนึงรู้สึกเราอยากกลับมาจริงๆจะทำยังไงอะไรเงี้ย25เองเนาะใช่ก็เลยบอกว่าตอนนี้นะคะมันก็คือเป็นแค่แบบยังพูดเฉยๆยังไม่จะแบบอุ๊ยกลับมาแน่นอนอะไรเงี้ยอย่างคนก็ไปทำข่าวโดนด่าเต็มเลยโดนด่ามั้ยโดนอีกแล้วเหรอทำสมาธิเอาหินไปจะใส่10เส้นเธอน่ะใส่10เส้นโอ้หนูขออย่างงี้ด้วยใครด่ามาแล้วก็ยิ้มใส่อย่างเดียวเลยจังๆทำหมอพาชาลอตมาไลฟ์ตอนเงินเดือนออกอีกทีได้ไหมคะอ๋อนี่อันนี้คือปลายเดือนอ๋อใช่นี่หมอไลฟ์ตอนสิ้นเดือนน่ะ29เลยคุณผู้ชม29ยังไม่ออกอีกหรอยังคนออก31ออก5อันนี้คือคิดมาแล้วนะว่าต้อง29เพราะคือสิ้นเดือนอันนี้พูดเลยได้ดูเลิกไหมคะได้ดูไม่เลิกเลิกเงินเดือนไงเลิกเงินเดือนเลิกดีคือใครมีเงินก็คือเลิกดีมีเงินเลิกดีไปล่ะคุณสัมพันธ์กันสำหรับคนที่มีเงินถูกต้องแต่จริงหมอเชื่อนะเพราะว่านี้เราเป็นสายมูและชาลอตนานๆมาสายมูทีนึงไม่มีอะไรที่บังเอิญพูดแค่นี้นะคุณผู้ชมลองไปดูนะอันนี้เราจะบุญสัมพันธ์กันซึ่งการและการน้องชาลอตเป็นสะพานบุญคุณซื้อไปชาลอตมาพรีเซนต์ชาลอตยิ่งได้บุญนะแล้วหนูก็ไม่ได้โกหกด้วยนะหนูก็ไม่ได้พูดเท็จเลยเพราะลูกค้าคุณจะต้องได้เขาเรียกว่าได้ของดีเขาเรียกว่าดวงเขาจะดีขึ้นถ้าเขาดีขึ้นเขาจะนึกถึงหนูอ่า
ก็อย่าลืมนะคะได้ไปก็อย่าลืมตั้งจิตให้มั่นขอ3อย่างนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าศรัทธาบูชาในทุกๆวันนะคะสามารถใส่ได้ตลอดเวลาอาบน้ำก็ใส่ได้ถอดดีกว่าหนูอ๋อเหรอถอดมันจะหลุดมันหลุดถอดเธอผู้ชมกลับไปก็แค่ถอดแค่นี้เองไม่ต้องอินอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวอันนี้มันลอกมันอะไรด้วยใส่นอนได้แต่มันจะรัดแขนนะสิหนูไม่ต้องอินถึงขนาดเราถอดเธอลูกมันก็จะได้หลับฝันดีไงคะจริงหรออ่ะแล้วแต่ทำอะไรก็ออก30ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ามาอ๋อโอเคค่ะต้องถามคุณหมอก็พรุ่งนี้ได้จองไว้ได้จะโอนพรุ่งนี้ได้สิอ๋อนึกว่าให้หนูมาที่พรุ่งนี้มาอะไรบ่อยมาอะไรบ่อยจังอ่ะผู้ชมเพิ่งมาเองผู้เล่นผู้เล่นเดี๋ยวมาอีกมั้ยผู้ชมอยากให้มาอีกมั้ยจริงๆอยากมาอีกแต่ว่ามีอีกตั้งหลายอย่างแน่เดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวเราได้เจอกันสรรพคุณหรือว่าแนวทางการส่งเสริมยังมีอีกแบบอีกหลายวิธีไงอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนนึงคุณผู้ชมไลฟ์หน้าเดี๋ยวรอเดี๋ยวหาคิวฉลาดกับประเด็นไม่ใช่หมอประเด็นคือ FC เดือนหน้าวันหลังๆต้นเดือนยังว่างอยู่ค่ะอันนี้บอกเลยเหรอต้องคิวเลยเหรอใช่บอกคุณผู้ชมอุ๊ยไม่มีตังค์ให้น้องแล้วว่าทํายังไงดีอ่ะขึ้นอยู่กับไลฟ์นี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตายแล้วมีเรื่องมาม่อยอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งวันนี้คือหมดเวลาแล้วโอเคหมดเวลาไลฟ์แล้วนะคะ1ชั่วโมงกับพี่หมอนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ @deva นะคะหรือว่าสแกน QR code ที่อยู่ทางหน้าจอได้เลยแต่ถ้าใครที่แบบสนใจแบบอุ๊ยอยากแบบมาเขาเรียกว่าสักลายมือกับคุณหมอนะคะก็สามารถมาได้ที่ JJ มอชั้น2นะคะ10โมงถึง2ทุ่มร้านเดวานั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนที่ทำการสนับสนุนสั่งบูชานะคะทุกคนค่ะได้ไปก็อย่าลืมแบบตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นนะคะศรัทธาแล้วก็มาบอกกล่าวกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตดีขึ้นบ้างไหมนะคะก็สามารถบอกกล่าวได้เดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะคะก็ขอบคุณพี่หมอด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้กับแฟนๆให้หนูเป็นเขาเรียกว่าคนส่งต่อนะคะความดีนี้ให้กับทุกคนนะคะก็ไว้เจอกันไลฟ์หน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะอันนี้หนูขอเลยนะอะไรนะเนี่ยขอเลยนะจ่ายตังค์ด้วยนะโฟร์ละหนึ่งโฟร์ละหนึ่งหยอก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 ให้คุณผู้ชมให้อย่าโกรธอย่า